มาตามคำสัญญาครับเพื่อนๆหลังจากที่รูปเทือกไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ไม่ใช่ว่าเรานิ่งดูดายนะครับเพื่อนๆเพียงแต่ว่าเราเห็นว่าข้อความที่เป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องของตะไคร่น้ำเนี่ยหลายคนมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะมากถามว่าไอ้ตะไคร่น้ำเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากอะไรมันเกิดขึ้นได้จากสองตัวครับเพื่อนๆตัวแรกก็คือยาคุมตัวที่สองก็คือขี้หมูที่เราใส่อะขี้หมูขี้ไก่ขี้เป็ดขี้วัวขี้ควายนะไอ้ขี้วัวขี้ควายนี่ไม่ค่อยมีปัญหาส่วนใหญ่มันจะไปพวกมูลสัตว์ที่มีโปรตีนสูงๆอ่ะมันจะเกิดเป็นตะไคร่เยอะพอปริมาณตะไคร่มันเยอะมันลอยเนี่ยมันก็จะไปถมต้นข้าวทําให้ไม่ได้แสงแล้วต้นข้าวก็ค่อยๆเน่าเปื่อยยุ่ยย่อยตายในที่สุดหรือโตไม่ได้นั่นเองผมเคยพูดไว้คลิปวิดีโอคลิปหนึ่งครับว่าเวลาเราจะจัดการตะไคร่เนี่ยในกรณีที่เรารู้เท่าไม่ถึงการแล้วเราสูบน้ําไปแล้วเนาะเราจะจัดการกับปัญหานี้ยังไงขั้นแรกเลยนะเพื่อนๆนะระบายน้ําออกก่อนครับระบายน้ําออกก่อนไอ้คําว่าระบายน้ําออกเนี่ยของผมเนี่ยไม่ได้ระบายทั้งเวิ้งทั้งคุ้งนา30-40ไร่นะครับเพื่อนๆระบายในส่วนที่มันมีปัญหาเนาะลดระดับน้ําลงระบายให้ตะไคร่อ่ะมันไปจับตัวก็ดินเลยครับให้มันยุบแล้วก็น้ำมันแห้งแล้วก็ตะไคร่มันจับตัวก็ดินเลยจากนั้นเพื่อนๆหวานโดโลไมทับเข้าไปครับหวานโดโลไมทับเข้าไปพอหวานโดโลไมทับเข้าไปสักประมาณสักวันหรือ2วันเติมน้ำกลับไปอีกรอบครับเพื่อนๆเติมน้ำกลับเข้าไปอีก1รอบนะไอ้ปัญหาของตะไคร่น้ำเนี่ยมันก็จะหายไปเพื่อนๆลองสังเกตดูช่วงที่มันดุๆตะไคร่น้ำอ่ะช่วงที่มันดุๆช่วงที่มันเยอะๆตอนหน้าฝนพอเวลาฝนตกมาสักประมาณสัก2-3เวลาตะไคร่มันจะค่อยๆจมลงไปในน้ำครับอันนี้เราก็ใช้หลักการนั้นเหมือนกันครับเพื่อนๆนะเราก็ใช้หลักการนั้นเหมือนกันเพียงแต่ว่าไอ้เนี่ยเราเอาเคมีเข้ามาช่วยมันก็จะช่วยลดปัญหาเรื่องของการทับถมของตัวตะไคร่ไปทับข้าวเราไม่ให้ได้แสงแล้วข้าวโตไม่ได้แล้วก็เน่าตายอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งนะที่มีหลายๆคนถามเข้ามาครับแต่วิธีการที่ผมแนะนำไปเนี้ยถ้าให้ดีครับเพื่อนๆควรจะหวานก่อนที่จะใส่น้ำเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันรู้เท่าไม่ถึงการก็ให้ทำตามที่แนะนำไปข้างต้นก็แล้วกันกับเรื่องของตะไคร่น้ำเนาะที่นี่มาพูดถึงเรื่องของน้ำร้อนในหน้าร้อนใส่น้ำท่วมต้นข้าวแล้วต้นข้าวหนอข้าวจะเน่าจะเปื่อยจะยุ่ยจะย่อยตายไหมอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำมันก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของพื้นดินมันขึ้นอยู่กับว่าสภาพความแข็งแรงของต้นกล้ามันมีหลายปัจจัยมากครับเพื่อนๆถ้าจะให้เล่าตามประสบการณ์ส่วนตัวของผมเองที่ทำมานะไม่ว่าจะเป็นร้อนไม่ว่าจะเป็นหนาวไม่ว่าจะเป็นฝนนะท่วมยังไงมันก็ไม่มีปัญหาครับถ้าเรารู้จังหวะในการเลี้ยงน้ำได้ถูกต้องแล้วแน่นอนแหละเรื่องหนึ่งที่ผมมักจะเจอเป็นประจำก็คือว่าไอ้ใจก็อยากจะใช้รักการเราแต่ด้วยสภาพพื้นที่นามันก็ไม่เอื้ออำนวยด้วยมันเทมันหลุ่มมันเอียงมันไม่เสมอที่นี้ถ้าเกิดว่าไปใส่ท่วมเอาพอไปให้ไปถึงโขดถึงสูงที่ลึกมันก็ท่วมอ่ะถ้างั้นเอางี้ครับเพื่อนๆลักในการพิจารณาเป็นอย่างนี้ในกรณีน้ำท่วมเนี่ยนะถ้าเป็นน้ำใสนะฟังดีๆนะถ้าเป็นน้ำใสไอเนี่ยสบายใจเลยข้อหนึ่งนะข้อที่สองถ้าคุณไม่ใส่ปุ๋ยรองพื้นไอเนี่ยสบายใจเป็นได้เลย2ข้อนะข้อที่สามถ้าคุณไม่ได้ใส่ขี้หมูขี้เป็ดขี้ไก่ขี้วัวขี้ควายสบายใจไปได้เลยข้อที่สามในกรณีที่
น้ำท่วมยอดข้าวทีนี้ลำพังไอ้สิ่งที่ผมกล่าวมาข้างต้นเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นปัจจัยที่จะทำให้หน่อข้าวมันเน่าไปเองโดยธรรมชาตินะครับเพื่อนๆมันจะมีตัวกระทำทีนี้ไอ้ตัวกระทำเนี่ยมันคืออะไรเพื่อนๆเคยได้ยินไหมครับผมเคยพูดให้เพื่อนๆฟังเสมอเลยและเมื่อคลิปล่าสุดเนี่ยผมก็พูดเรื่องของการฉีดยาคุมเลนบวกยาฆ่าในตอนแรกเลยอ่ะตอนแรกๆเลยครับแล้วเพื่อนๆลองย้อนกลับไปถึงพฤติกรรมของตัวเราเองดูว่าทุกวันนี้เราฉีดยาคุมกับยาฆ่าแบบไหนปกติเราจะรอให้ต้นข้าวยาวขนาดนี้ใช่ไหมแล้วเราก็จะฉีดเก็บอีกรอบนึงใช่ไหมนี่แหละครับจุดอ่อนตรงนี้แหละถ้าน้ำท่วมเน่าครับถามว่าทำไมมันถึงเน่าก็ไอ้ยาตัวที่เราฉีดเก็บอะครับเพื่อนๆมันไปสร้างตำหนิหรือรอยจุดให้เกิดบาดแผลบริเวณลำต้นบริเวณใบพอมันเกิดบาดแผลเสร็จปุ๊บนั่นแหละครับคือช่องโหว่ที่เราเปิดไว้โดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วมันก็เลยทําให้เกิดอะไรครับเพื่อนๆมันก็เลยทําให้เกิดการเน่าเปื่อยไงครับข้อนี้ถ้าหลายคนที่ทําตามวิธีการของเราแล้วปรากฏว่ายังเจอปัญหาข้าวเน่าข้าวตายให้รู้ไว้เลยว่าสาเหตุหนึ่งมาจากเรื่องของการฉีดยาเก็บช่วงข้าวอายุที่แก่เกินไปครับช่วงแตกใบ2ใบ3นะทีนี้คำถามที่เพื่อนๆบางคนอาจจะสงสัยแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ้าอาจารย์ถ้างั้นไอ้ช่วงที่เราคุมเลนมานั่นน่ะมันเราก็ใช้ยาฆ่าเก็บอะนะแล้วมันไม่มีผลก็หน่อข้าวเจ้าเข้าเราเหรอไม่มีครับเพื่อนๆเพราะอะไรรู้ไหมครับไอ้ยาเก็บที่เราฉีดตอนนั้นน่ะครับเพื่อนๆเราฉีดเก็บเบี้ยที่มันแบบเล็กมากเล็กเป็นไรโดยที่เราแบบไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าครับดังนั้นไอ้ช่วงนั้นน่ะจริงๆเราถามว่าหนอใหญ่ยังเกิดยังเลยครับเพื่อนๆยังไม่ใหญ่ยังไม่เกิดเลยครับถูกไหมครับส่วนใหญ่บางทีถ้าตั้งมาก็ไม่เกิน 0.5 เซนติเมตรถูกไหมครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดมันเร็วจริงๆจริงไหมอันนี้เนี่ยไอ้ส่วนที่มันเป็นโครงสร้างคลอโรฟิลล์อ่ะมันยังไม่เกิดเลยส่วนที่จะรับสารมันยังไม่มีเลยเพราะฉะนั้นมันเลยไม่ได้เป็นปัจจัยแล้วก็เป็นปัญหาที่ทำให้ต้นข้าวมันเน่าเปื่อยในช่วงนั้นไงครับแต่ว่าไอ้ช่วงที่เรามาฉีดเก็บรอบหลังนี่แหละที่เรามักจะสร้างปัญหาให้กับการใส่น้ำท่วมยอดข้าวแล้วข้าวเน่าตายนี่คือปัญหาอย่างหนึ่งที่หลายๆคนไม่เข้าใจครับ